เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่านกที่เราเลี้ยงเนี่ยวงวันเนี่ยมันขี้เยอะขนาดไหนแล้วขี้ของมันเนี่ยจะใหญ่หรือว่าเล็กขนาดไหนนะครับสวัสดีครับผมอาเซนะครับโอเคในวันนี้นะครับผมจะมาทดลองนะครับผมจะให้ไอ้เจ้ากรูนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะครับโอเคแล้วเรามาดูกันว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยไอ้เจ้ากรูเนี่ยมันขี้กี่ก้อนแล้วก็ขี้มันเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมนะครับมีคอนไม้นะครับเพื่อให้เจ้ากรูได้นั่งได้ยืนนะครับ wow. แล้วก็กระดาษ A4 อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่ขี้มันไหลตกลงมาเนี่ยเราจะได้เห็นอย่างชัดๆนะครับไอ้เจ้ากรูกรูไปไหนแล้ววะกรูมานี่มามาพ่อมามานี่เร็วมานี่เร็วติดเอาติดแล้วไปเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยมานี่ไปเล่นอะไรตรงนี้อ่ะโอเคเราเอาจะกรุดยืนกันเลยจะกรุดกรุดอยู่นี่โอเคตอนนี้กรุดเข้าที่แล้วนะครับโอเคแล้วเราจะเริ่มจับเวลากันเลยเดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับอาหารแต่ผมให้เจ้ากรูดกินก่อนนะแล้วเราค่อยจับเวลากันโอเคเราเริ่มจับเวลากันเลยครับโอเคอาหารก็จะเป็นอาหารของนกเลิฟเบิร์ดกับนกคอคคาเทลนะครับข้างในก็จะมีมิลเลตเหลืองมิลเลตแดงแล้วก็จะมีข้าวโอ๊ตแล้วก็เมล็ดทางตะวันแล้วก็เม็ดเขียวนะครับอุ้ยไอ้เจ้ากรูดขี้แล้วไอ้เจ้ากรูดขี้แล้วโอเคและนี่ก็คือบทสรุปของคลิปนี้นะครับนี่ก็คือบทสรุปของภารกิจนี้นะครับโอเคภายใน1ชั่วโมงเนี่ยไอ้เจ้ากรูเนี่ยมันก็ขี้ได้แค่2ก้อนเองนะครับ2ก้อนต่อ1ชั่วโมงนะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ภายใน30นาทีเนี่ยมันก็จะขี้ก้อนนึงเนาะก็คือก้อนมันจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเล็กๆนะครับมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่มันกินด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ขี้ใหญ่นะครับขี้เป็นก้อนขี้ไก่เลยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ขี้เป็นเล็กๆก้อนแบบนี้ครับโอเคดูและผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่นกทุกตัวนะครับที่จะขี้เหมือนไอ้เจ้ากรูแบบนี้บางตัวก็จะขี้บ่อยบางตัวก็จะขี้น้อยบางตัวก็จะขี้เล็กบางตัวก็จะขี้ใหญ่แล้วมันอยู่ที่แต่ละสายพันธุ์ด้วยนะครับถ้าสายพันธุ์เล็กๆเช่นเลิฟเบิร์ดหรือว่าฟอร์พันธุ์เนี่ยก็จะขี้บ่อยหน่อยนะครับส่วนสายพันธุ์ใหญ่ๆก็จะขี้ช้าหน่อยหรือว่าสายพันธุ์กลางๆก็จะขี้ประมาณ30นาทีก็จะขี้ทีแบบนี้แหละครับแต่ขี้นกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหม็นนะครับมันจะไม่ค่อยเหม็นเหมือนขี้ไก่หรือว่าขี้หมูขี้หมาครับและคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงนะครับก็ขอให้คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับแล้วอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคบ๊ายบาย